ที่นี่คือที่พิพิธภัณฑ์ปลานะคะหรือว่าสวนสิริกิติ์ที่บึงสีไฟแล้วก็มีถ้ำจำลองส่วนด้านหลังของสวนสิริกิติ์นี้ก็จะเป็นชายทะเลนะคะคล้ายชายทะเลแล้วก็มีทรายเต็มเลยแล้วก็มีแพอยู่กลางน้ำแล้วก็จะมีพวกเรือจำลองให้ดูแล้วก็มีพวกชิงช้าให้นั่งด้วยแล้วก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินช่วงประมาณ5 โมงเย็นบรรยากาศดีมากค่ะตอนนี้เรามาเที่ยวที่บึงสีไฟนะคะตรงถ้ำคล้ายๆชายทะเลอ่ะที่มีทรายเยอะๆอ่ะมีแพด้วยมาตอน5 โมงเย็นบรรยากาศจะดีมากเลยสบายเย็นนี่บรรยากาศดีมาตอน5 โมงเย็นมันก็จะมาเป็นประมาณเนี้ยบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยแสงสวยด้วยทำไมเกตเวลาแม่จะขึ้นเรือมันได้ทักใหญ่เลยกลัวเรือแม่กลัวเรือเฉยเลยอ่ะกลัวน้ำกลัวเลยกลัวน้ำเลยแพเลยจะกลัวไหมน่ะขึ้นแพอ่ะตอนนี้เราขึ้นมาที่แพแล้วหนาวมันบอกว่ามันหนาวจริงๆคำว่าหนาวมันแปลว่ามันกลัวแต่มันใช้คำว่าหนาวมันหนาวอะไรไม่หนาวมันกลัวแต่มันพูดว่าหนาวกลัวบอกว่ากลัวมันจะบอกว่าหนาวแต่จะสวยวิวมันดีเลยแหละถ่ายไปแบบเนี้ยสวยมากวิวกำลังสวยถ่ายแสงพระอาทิตย์นี่ไงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วโดนตัวอ้วนตุ๊บเลยแกมาดูเป็ดแล้วเป็ดนี่เฮ้ยเป็ดไม่กลัวคนด้วยไม่หนีเดินสิเกตเดินไหมหรือไม่เดินกลัวน้ำเนี่ยกลัวน้ำขนาดอยู่ตรงนี้ไม่ยังไม่มีน้ำมาตรงนี้เป็นทรายเนี่ยทำไมไม่เดินล่ะขนาดไปเที่ยวน้ำตกมันยังไม่ลงเลยกลัวดีนะที่กลัวน้ำอ่ะไม่งั้นน้ำบ่อหน้าบ้านไม่เหลือแน่ลงชิงช้าดิไปดูช้าก่อนเห็นอะไรอะไรแมคโครใช่ไหมแมคโครคือที่พิพิธภัณฑ์ปลานะคะแล้วก็จะมีถ้ำอยู่ด้านหลังถ้ำจำลองThank you.
ขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ